I'm just a kid from Brooklyn. เพราะความที่หนังแต่ละเรื่องมีความเชื่อมโยงในลักษณะเดียวกันมาตลอด10ปีนี่แหละครับที่เป็นจุดเด่นทำให้จักรวาล Marvel หรือว่า Marvel Cinematic Universe ของ Marvel Studioถึงเป็นที่ถูกใจแฟนๆทั่วโลกเป็นอย่างมากครับทั้งการได้เจอกับตัวละครหลักจากหนังหลายๆเรื่องมารวมกันหรือการที่หนังแต่ละเรื่องมีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกันซึ่งไอ้ความยุ่งเหยิงอีลุงตุงนางของจักรวาลอายุกว่า10ปีนี่แหละครับที่ทำให้เราคนดูรู้สึกสนุกสนานไปกับมันเหลือเกินแต่สำหรับคนสร้างคนคิดคนผลิตคนกำกับผมว่าเขาไม่ได้สนุกเหมือนกับเราครับเพราะดูว่าไอ้ความเชื่อมโยงเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องที่ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆแหละครับที่จะต้องผูกเรื่องผูกราวทุกเรื่องที่กำลังเดินไปข้างหน้าให้มันสอดคล้องกันตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งตัวบอกว่าตลอด10ปีที่ผ่านมานี้ไม่ว่าจะหัวเรือใหญ่อย่างเควินไฟกีหรือว่าผู้กำกับหนังมาร์เวลแต่ละเรื่องเขาก็ทำผลงานกันออกมาได้ดีสุดๆแล้วครับแต่ถึงแม้ผู้กำกับจะฝีมือดีขนาดไหนเควินไฟกีจะวางแผนจักรวาลมาได้ละเอียดละออและรอบคอบเท่าใดแต่แน่นอนครับว่าความเชื่อมโยงยุ่งเหยิงที่ว่ามันหนีไม่พ้นหรอกครับที่จะต้องเกิดความผิดพลาดทางด้านเนื้อเรื่องและมีอะไรบางอย่างที่คลาดเคลื่อนดูไม่สมเหตุสมผลหรือบางครั้งบางกรณีมันดูเป็นประเด็นที่ขัดแย้งในตัวของมันเองครับซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยพูดตรงๆว่าแฟนๆหลายคนเขาก็พยายามจะอธิบายแทนนะครับพยายามจะหาเหตุหาผลให้กับเรื่องที่บางทีมันดูไม่เป็นเหตุเป็นผลแต่กับบางกรณีผมว่าแฟนๆไม่ต้องมาพยายามอธิบายครับเพราะว่าไอ้บางกรณีที่ว่าเนี่ยผู้กำกับหนังมาร์เวลเขาออกมายอมรับด้วยตัวเองเลยครับว่างานเหล่านี้มันคือความผิดพลาดที่ทำให้จักรวาลมาร์เวลมีรูโหว่ครับตั้งแต่หนังเรื่องทอภาคแรกเข้าฉายในปี2011นะครับและเป็นครั้งแรกของจักรวาลมาร์เวลที่มีการออกไปเล่าเรื่องราวนอกโลกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับเรียกว่าเป็นการขยายจักรวาลมาร์เวลออกไปให้ไร้ขอบเขตอย่างเป็นทางการนั่นแหละครับทำให้ทอภาคแรกทางสตูดิโอเขาก็เลยมันมือไปหน่อยครับอยากจะใส่อีสเตอร์เอ็กโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดซึ่งหนึ่งในอันที่เป็นอีสเตอร์เอ็กแล้วก็ฮือฮาที่สุดในทอก็คือไอ้จังหวะที่ Destroyer ปรากฏตัวบนแอสการ์ดครับแล้วก็มีแป๊บหนึ่งครับที่เขาโชว์ให้แฟนๆได้เห็นถุงมือในตำนาน Infinity Gauntlet ตรงนี้ครับแล้วไอ้ที่ถุงมือโผล่มาในทอเนี่ยเราก็เห็นชัดๆนะครับว่าอัญมณีเนี่ยมันครบทุกเม็ดครับส่องสว่างอยู่ในความมืดซึ่งไอ้ความพยายามอยากโชว์ของหนังเรื่องทอณวันนั้นเนี่ยมันเริ่มสร้างปัญหาเพราะว่า4ปีหลังจากทอภาคแรกเข้าฉาย Marvel ทำหนังเรื่อง Avengers Age of Ultron ครับทางสตูดิโอเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจอยากจะเล่าเรื่องราวของธานอสและการตามหาอัญมณีแต่ละเม็ดที่แกเอามาใส่ไว้ในถุงมือครับนั่นแหละครับการปรากฏตัวของธานอสในมิดเครดิตซีนเราได้เห็นแกมาพร้อมกับถุงมือ Infinity Gauntlet เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการแต่แกกลับปรากฏตัวมาพร้อมกับถุงมือเปล่าๆไร้อัญมณีนี่แหละครับปัญหาเกิดขึ้นทันทีแฟนๆหลายคนได้ดูมิดเครดิตซีนฉากนี้ใน Age of Ultron ก็เกิดคำถามตามมาครับว่าอ้าวแล้วไอ้ถุงมือที่เราเห็นในทอล่ะอัญมณีหายไปไหนหมดจริงๆแล้วเรื่องนี้ได้รับคำตอบนะครับหลังจาก Age of Ultron เข้าฉายไม่นานครับผู้กำกับที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบเล่าเรื่องใหญ่ของ Infinity Saga อย่างพี่น้องรุสโซเป็นคนอธิบายครับด้วยการให้เหตุผลที่มันดูแท้ๆนะครับว่าอ๋อไอ้ถุงมือที่เราเห็นในทอภาคแรกเนี่ยมันเป็นของปลอมครับซึ่งคนดูตอนนั้นผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยซื้อกันครับปลอมอะไรนั่นแหละครับทำให้ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มต้น Avengers Infinity War ประมาณ1ปีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเคลียร์เรื่องนี้ให้ชัดเจนจริงๆเนี่ยก็เลยตกไปที่ไทก้าไวติติครับคนกำกับทอภาคต่ออย่างทอแร็กนาร็อกในวันนั้นไทก้าไวติติจำเป็นจะต้องใส่ฉากที่เฮล่าบุกเข้าไปในแอสการ์ดครับเพื่อไปเอาอีเทอร์เนลเฟรมและในฐานะผู้กำกับทอในตอนนั้นแกจำเป็นจะต้องใส่ฉากที่เฮล่าเดินไปเจออินฟินิตี้กาเลตแบบจะๆครับแล้วก็ให้เธอพูดชัดๆไปเลยครับว่าอันเนี้ยของปลอมซึ่งไอ้รั่วแบบพลาดจะแบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ครับ Spider-Man Homecoming
ันนี้เป็นเรื่องไทม์ไลน์ที่สับสนผิดพลาดครับเพราะหนังสไปเดอร์แมนเนี่ยพัวพันอยู่กับ2เหตุการณ์ใหญ่ใน Marvel Cinematic Universe ครับทั้งเหตุการณ์ใน Captain America Civil War และเหตุการณ์ใน Avengers ภาคแรกครับซึ่งไอที่โหวตเต็มๆก็คือตอนเปิดเรื่องของ Spider-Man Homecoming เนี่ยเขาบอกว่ามันคือเหตุการณ์หลังจาก Avengers ภาคแรกครับเราได้เห็นพวกของ Andrew Toomes นะครับเข้าไปรับงานเก็บซากสงครามที่พวก Avengers รบกับพวกต่างดาวครับแล้วมันก็กลายเป็นพล็อตใหญ่ของ Spider-Man ภาคนั้นแต่ปัญหาก็คือหลังจากจบฉากของ Andrew Toomes ในการเปิดเรื่องเขาก็ขึ้นตัวอักษรว่า 8 years later 8 ปีหลังจากนั้นนี่ตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้คนดูที่ดู Spider-Man Homecoming ตอนนั้นรู้สึกเอ๊ะขึ้นมาทันทีครับว่าเดี๋ยวนะกี่ปีนะ Avengers กับ Civil War เนี่ยดูจากเหตุการณ์สงครามใน Avengers ภาคแรกเนี่ยมันปี2012นะครับส่วนเหตุการณ์ใน Civil War ที่ Spider-Man ไปปรากฏตัวเนี่ยมันปี2016ฉะนั้น16ลบ12มัน4ปีไม่ใช่เหรอแล้วทำไม Spider-Man มันบอกว่า8ปีเจ้าเดิมครับพี่น้องรุตโซผู้กำกับ Civil War ก็ออกมาเคลียร์ครับว่าอ๋อไอ้8 years later 8ปีหลังจากนั้นเนี่ยผิดครับขอโทษเท่านั้นจบเลยครับไปอีกจุดหนึ่งครับอันนี้ก็น่าสนใจครับเรื่องของตัวละครสำคัญของจักรวาล Marvel ที่เกริ่นมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้งานอดัมวอร์ล็อกนั่นเองครับซึ่งครั้งที่ Marvel มีการกล่าวถึงอดัมแบบเต็มๆอย่างเป็นทางการก็คือใน Guardians of the Galaxy Volume 2นะครับมันคือการพูดชื่ออดัมเต็มๆครับพร้อมกับการให้เราได้เห็นรังไหมหรือว่าโคคูนของอดัมอย่างเป็นทางการซึ่งความจริงแล้วไอ้โคคูนของอดัมวอร์ล็อกเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ Marvel Cinematic Universe มีการให้เราได้เห็นครั้งแรกที่เราเห็นโคคูนนี้เต็มๆมันอยู่ใน Thor The Dark World ครับอยู่ในช่วง Mid Credit Scene กับฉากเปิดตัวตัวละคร The Collector ครับของ Benicio Del Toro ในฉากพิพิธภัณฑ์ของ Collector ฉากนี้เราได้เห็นชัดๆเลยครับว่ามันมีโคคูนของอดัมวอร์ล็อกอีกอันนึงอยู่ในตู้ซึ่งโคคูนที่เราเห็นในตู้เนี่ยมันเป็นโคคูนที่เหมือนกับต้นฉบับในคอมิกมากๆครับแบบนี้มันคืออะไรอันไหนจริงอันไหนปลอมอีกหรือเปล่าเรื่องนี้คนที่ต้องอธิบายคือเจมส์กันครับเพราะว่านอกจากเจมส์กันจะเป็นคนกำกับการเดินทาง The Galaxy ตัวแกเองเนี่ยเป็นคนกำกับ Mid Credit Scene ฉากพิพิธภัณฑ์ของ The Collector ฉากนี้ครับนั่นทำให้เจมส์กันต้องคอยอธิบายอยู่เรื่อยแหละครับว่าโคคูนของอดัมที่ถูกปล่อยออกมา2รอบใน Marvel Cinematic Universe เนี่ยมันคืออะไรตอนแรกเจมส์กันก็อธิบายง่ายๆครับว่าอ๋อไอที่เราเห็นใน Thor The Dark World เนี่ยมันคือโคคูนรุ่นเก่าครับไม่เคลียร์ครับโคตรไม่เคลียร์เลยครับรุ่นเก่าแล้วไงทำไมมาอยู่ที่คอลเลกเตอร์แล้วไอที่ไอชิยาพูดถึงเนี่ยมันอันเดียวกันหรือเปล่าข้างในเป็นอดัมเหมือนกันไหมมันยังไงกันแน่เข้าใจว่าสุดท้ายเจมส์กันน่าจะพยายามแถเพื่ออธิบายข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่ไม่ไหวครับมันเคลียร์ไม่ได้ง่ายๆเหมือนไอถุงมือปลอมครับท้ายที่สุดแล้วเจ้าตัวก็เลยต้องออกมายอมรับตรงๆครับว่าตอนทำมิดเครดิตซีนใน Thor The Dark World เนี่ยแกทำพิพิธภัณฑ์ของ The Collector ขึ้นมาแกรู้สึกว่ามันสนุกไปหน่อยครับกับการได้ใส่ไอ้โน่นใส่ไอ้นี่เป็นอีสเตอร์เอ็กลงไปในฉากนี้เจมส์กันแกบอกว่าตอนแกทำไอพิพิธภัณฑ์ที่ว่าเนี่ยแกไม่คิดว่าคนดูจะซีเรียสจริงจังกับพวกอีสเตอร์เอ็กขนาดนี้ครับสุดท้ายแกก็เลยยอมรับ 100% ครับว่าอดัมวอร์ล็อกเนี่ยความจริงเราไม่ควรจะพูดถึงบ่อยมันควรจะพูดถึงทีเดียวชัดๆแรงๆไปเลยดังนั้นโคคูนของอดัมอันแรกใน Thor The Dark World มันคือความผิดพลาดที่แกไม่ควรจะใส่มันลงไปจริงๆครับนี่แหละครับ3จุดผิดพลาดใหญ่ๆนะครับซึ่งต้องบอกครับว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมาเถียงแทนหรือว่าพยายามหาเหตุผลแก้ตัวแทน Marvel ครับเพราะตัวคนทำผู้กำกับเองเขาออกมาพูดชัดครับว่าจุดผิดจุดพลาดเหล่านี้เนี่ยมันคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วพวกเขาก็พยายามปรับพยายามแก้พยายามจะให้พวกเราคนดูลืมมันไปครับซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วไอ้นั่นมันแค่จุดที่เขายอมรับนะครับแต่ว่าตลอด10กว่าปีที่ผ่านมานี้ทั้งจากคอมเมนต์และจากข้อมูลที่แฟนๆตาดีเขาพูดถึงกันไว้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเห็นเต็มไปหมดเลยครับกับการตั้งข้อสังเกตถึงพล็อตที่ดูผิดพลาดอีกหลายจุดครับไม่ว่าจะเรื่องที่คุณตินเบตหรือว่ามิสซิริโอใน Spider-Man Far From Home ที่จู่ๆก็พูดถึง Multiple Reality Earth 616 Earth 833ขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีคลุยแกไปเอาไอเดียไอ้แบบนี้มาจากไหนไม่มีใครรู้ครับ
หรือย้อนไปตั้งแต่กัปตันอเมริกาภาคแรกครับมาเวลก็ไม่เคยอธิบายครับว่าเทสเซแรคเนี่ยจริงๆมันควรจะอยู่ในอวกาศไม่ใช่เหรอแล้วมันมาอยู่ในโลกได้ยังไงในกัปตันอเมริกา The Winter Soldier ตอนที่ตัวละครเจสเปอร์ซิดเวลจู่ๆแกก็พูดชื่อสตีเฟนสเตรนจ์ขึ้นมาตอนที่แกสารภาพว่าเฮดราจับตามองใครอยู่ทั้งท่านที่ตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยตอนนั้นดร.สเตรนจ์ยังไม่ได้เป็นพ่อมดยังไม่ได้มีพลังอะไรทั้งสิ้นครับหรือไอ้นี่ก็งงครับความจริงเกิดอะไรขึ้นกับลูกตาของนิกฟิวรี่กันแน่โดนหักหลังเหมือนที่แกพูดเอาไว้ในหนังกัปตันอเมริกาหรือว่าโดนแมวข่วนเหมือนที่เราได้เห็นในกัปตันมาร์เวลกันแน่ครับเอาประมาณนี้เนี่ยผมว่ามันก็ดูไม่น้อยเลยล่ะครับซึ่งแบบนี้จะให้ผู้กำกับมานั่งอธิบายแก้ทีละแผลแบบแผลต่อแผลไม่น่าดีครับแต่จริงๆณวันนี้ทุกอย่างน่าจะเคลียร์ได้เรียบร้อยไม่ว่าจะกี่โวกี่จุดแล้วครับเพราะเขาคนนี้พร้อมจะเคลียร์ทุกประเด็นจริงๆครับสำหรับโลกิครับตอนนี้ตัวละครโลกิน่าจะกลายเป็นตัวละครที่จะมาอธิบายแล้วก็เคลียร์รูโวหรือว่าพล็อตโฮลที่เกิดขึ้นในจักรวาลมาร์เวลตลอดเท่าที่เคยทำกันมาได้แน่นอนครับเพราะถึงแม้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะโดนธานอสบีบคอตายไปแล้วใน Avengers Infinity War ครับแต่ใน Avengers Endgame เนี่ยเราก็ได้เห็นครับว่ามีโลกิอีกตัวนึงครับจากอีกไทม์ไลน์นึงหนีไปพร้อมๆกับเทสเซอแรคครับจนกลายเป็นที่มาของซีรีส์ชุดโลกิซึ่งจากทีเซอร์ไม่กี่วินาทีผมว่ามันยืนยันกับเราชัดเจนครับว่าซีรีส์โลกิจะเล่นกับเรื่องราวการเดินทางข้ามเวลาของตัวละครตัวนี้เพราะจากชุดนักโทษที่แกใส่กับโลโก้ที่อยู่บนหน้าอก TVA เพราะว่าตามประวัติศาสตร์ Marvel Comics เนี่ยไอ้ TVA ที่อยู่บนเสื้อนักโทษของโลกิมันก็คือโลโก้ของ Times Variant Authority หรือว่ากลุ่มตัวละครเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลควบคุมไอ้พวกป่วนข้ามเวลาครับซึ่งมันมีตัวละครที่พยายามจะข้ามเวลาไปป่วนอะไรต่อมีอะไรในโลกที่ผ่านมาแล้วเนี่ยดังนั้นไม่ว่าจะอีสเตอร์เอ็กซ์ซ้ำซากถุงมือจริงถุงมือปลอมเวลาสับสนหรือของที่ไม่มีที่มาที่ไปถ้าโลกิข้ามเวลาได้แบบนี้รับรองโลกิเคลียร์ให้ทุกแผลแน่นอน 100% ครับ